รจากช่องแองเกิลเมนนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกรดไหลย้อนมาได้มา2-3ปีแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยรักษาคิดว่าอาการดีขึ้น 99% แล้วผมก็เป็นปกติของที่เป็นกรดไหลย้อนที่หายใจไวๆนะฮะดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงน้ำแข็งนะผมว่าคนเป็นกรดไหลย้อนกินได้เปล่าคือผมได้รับคำถามมากมายนะผมแล้วก็น้ำแข็งเนี่ยมีคนถามเข้ามาเยอะนะฮะก็เลยลองหาข้อมูลดูซึ่งต้องบอกว่าข้อมูลที่ผมนำมาพูดส่วนใหญ่เนี่ยผมนำมาจากเว็บต่างประเทศนะฮะซึ่งหาข้อมูลแทบไม่ได้เลยนะครับผมจะเอาหมอมาก่อนไหมลูกคือผมหาข้อมูลไม่ได้เลยเพราะว่าเว็บต่างประเทศเนี่ยผมนำมาจากส่วนใหญ่ก็ยุโรปอเมริกาเนาะเขาเป็นประเทศหนาวที่ไม่กินน้ำแข็งกันนะก็ผมก็เลยหาเท่าที่หาได้นะผมในเรื่องของพวกอาหารเย็นกันนะฮะแบบอาหารเย็นไม่ใช่อาหารเย็นดินเนอร์อาหารเย็นอะเข้าใจกันนะคือเขาบอกว่าอาหารเย็นเนี่ยก็มีผลต่อคนเป็นกรดไหลย้อนเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ระบุนะว่าอาหารเย็นนั้นมันคืออะไรเราก็เข้าใจว่ามันคือน้ำแข็งแล้วกันก็ต้องบอกว่าน้ำแข็งก็มีผลต่ออาการกรดไหลย้อนนะฮะแป๊บนึงนะคือมันมีผลต่อเป็นกรดไหลย้อนเพราะน้ำแข็งหรืออาหารเย็นๆเนี่ยมีผลกระทบต่อระบบย่อยอาหารนะฮะคือมีการปวดท้องหรือท้องอืดได้เนื่องจากการทำให้กระเพาะในอาหารเนี่ยต้องทำงานหนักขึ้นในการย่อยอาหารนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามันก็ไม่ได้เป็นข้อเสียที่เกี่ยวกับกรดไหลย้อนเท่าไหร่เช่นการกินน้ำแข็งเนี่ยอาจจะให้เราฟันโยกหรือฟันหักได้นะฮะแต่อันนี้ผมขอเพิ่มเติมนะฮะในบ้านเราเนี่ยสุขลักษณะของน้ำแข็งบางร้านอาหารบางเจ้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับผมคือตัวผมเนี่ยเคยท้องเสียแล้วก็หาเป็นพิษบ่อยจากการกินน้ำแข็งตามร้านอาหารตามสั่งทั่วไปนี่นะครับผมคืออาหารตามสั่งที่ผมเจ้าประจำเนี่ยเขาทำอร่อยมากแต่พอผมกินแล้วก็ท้องเสียบ่อยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นจากอาหารมากกว่าแต่ช่วงหลังๆเนี่ยก็เลยลองเลี่ยงไม่กินน้ำแข็งจากร้านเขาดูและผมก็ไม่เคยท้องเสียจากนั้นอีกเลยซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นมาจากน้ำแข็งนะผมเพราะว่าคุณเห็นไหมบางเจ้าที่บอกว่าอันนี้ก็ไม่อยากไปดิสเครดิตเนาะแต่ว่าบางทีแบบเขาขนน้ำแข็งมาเขาก็เหยียบน้ำแข็งด้วยคือบ้านเราสุขลักษณะไม่ค่อยจะสะอาดเท่าไหร่นักนะผมจะเป็นแบบน้ำแข็งดังนั้นก็อันนี้ต้องบอกถ้าพูดถึงน้ำแข็งเพียวๆเลยอ่ะมันไม่มีกรดครับผมเรากินได้แน่นอนอยู่แล้วคือมันมีส่งผลต่อการกรดไหลย้อนน้อยถึงมากน้อยที่สุดหรืออาจจะไม่มีผลเลยก็ได้ครับผมแต่ว่าน้ำแข็งเนี่ยถ้ามีผลนะก็อาจจะมาจากที่ไม่สะอาดซะเป็นส่วนใหญ่มากกว่านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมนำคลิปเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กรดไหลย้อนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เข้าไปค้นหาเองเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ